จ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าตัวสารซีเซียม137เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดมาจากธรรมชาติได้ด้วยตนเองนะครับมันก็จะเป็นสารที่จะต้องผลิตโดยน้ำมือมนุษย์เราไม่รู้ว่าใครเอาอะไรมาที่ไหนเมื่อเราได้เหล็กมาจากใครก็แล้วแต่เนี่ยมารวมกันขึ้นมาเนี่ยก็จะเทเข้าไปในเตาหลอมเตาหลอมจะมีความร้อนอยู่ประมาณสัก 1,200 องศาก็จะมีฝุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นฝุ่นเหล็กมันก็จะเป็นฝุ่นแดงๆขึ้นมานะครับในตัวเนี้ยจะอยู่ภายในระบบปิดนะครับเพราะว่ามันมีความร้อนสูงไม่ออกมาข้างนอกวิธีการของเราก็คือใช้ควบคุมพื้นที่นี้ทันทีไม่ให้ใครเข้าใครออกเอาของออกของอะไรต่างๆเนี่ยไม่ให้เข้าไม่ให้ออกเลยเจ้าหน้าที่เขาก็วัดดูประมาณนี้นะครับตรงแนวที่นี่แหละข้างในเอาไปที่ใกล้ๆกระเป๋าบิ๊กแบ็กที่อยู่กองเนี่ยมันขึ้นนะครับขึ้นว่าเป็นสารซีเซียมแต่ว่าพอออกมาขนาดนี้สัก10กว่าเมตรเนี่ยไม่พบเชื่อว่าเป็นการออกมาโดยมนุษย์ไม่ได้หล่นโดยสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถ้าในหลักนานาชาติของขบวนการปรมาณูเพื่อสันติเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในระดับอินซิเดนต์แปลว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่ยังไม่ถึงมนุษย์ที่มนุษย์ยังไม่ได้รับบาดเจ็บมนุษย์ยังไม่ได้รับการสูญเสียชีวิตถามว่าวัตถุชิ้นนี้ออกไปสู่ข้างนอกได้ยังไงนะครับตอนนี้ตำรวจทำการสืบสวนถึงจุดหนึ่งเราไล่กล้องไปเรื่อยๆในขั้นตอนนี้มันอยู่ในการสืบสวนที่เรากำลังพิสูจน์ทราบว่ามันออกไปได้ยังไงนะครับใครเป็นคนออกไปเพราะว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเอาออกไม่ได้นอกจากเป็นพนักงานภายในเท่านั้นการเตรียมตัวจะโดนแล้วผู้ครอบครองเนี่ยเขาต้องครอบครองโดยตลอดถ้าหายเมื่อไหร่เนี่ยเขาต้องแจ้งทางปส.ทันทีฮะโดยพันก็คือโดยในทันทีนะครับอันเนี้ยจากที่สืบสวนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่วันที่17เนี่ยมีการเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะฮะมีการเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะครับแต่ทางปส.รวมทั้งตัวผมเองเนี่ยทางตำรวจเนี่ยมารู้วันที่10มีนานะครับอันนี้คือข้อหาที่เกิดขึ้นนะครับโทษถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ2ปี